กรรมครั้งนี้ด้วยแล้วก็วันนั้นนะครับศิลปินตลกเป็นไงครับพี่หล่ออ้าวได้มาร่วมงานเกี่ยวกับทางโรงเรียนด้วยโรงเรียนจะมีกิจกรรมเนี่ยมาวันเดียวเนี่ยนั่งเครื่องมาเช้าแล้วบินกลับตอนเย็นเนี่ยคุณมาได้หรือเปล่าวันนั้นก็วิดีโอคอลหาเลยมั้ยก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติพวกเราและพวกเราจะทำให้ดีสุดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่แข่งขันกีฬานะครับแต่มันมีในเรื่องของความสุขวิถีชีวิตของปีใหม่ไทยเราได้เห็นวัฒนธรรมดีผมเชื่อว่าจะได้เกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุนะฮะอยากให้ชมรมผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุในชุมชนที่สันทรายนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนะครับได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขและที่สำคัญกีฬาฟุตบอลนะฮะที่พวกเราได้เตะและพวกเรารักเราชอบนะครับรวมทั้งชมรมผู้สูงชิดลายนะครับผู้ใหญ่หลายท่านมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬาเอากีฬาเป็นตัวนำเอากีฬามาสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่ากิจกรรมดีๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซ่อมรั้วโรงเรียนนะฮะปรับถนนให้ปรับอาจจะต้องปรับพื้นให้มันทัดเทียมกับถนนด้านนอกที่เขาทำอยู่เพราะไม่งั้นเวลาช่วงฝนตกเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวที่อาจจะมีน้ำจากฝนตกแล้วมันไหลเข้ามาสู่โรงเรียนอีกด้วยนะครับแล้วก็มันมีหลายๆส่วนที่วันนี้ต้องบอกว่าแหมดีใจจะมีความสุขแล้วก็ยินดีนะยินดีพวกเราศิลปินดารานักร้องนักแสดงศิลปินตลกทั้งหลายยินดีมาช่วยกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลนะครับและอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจุดเนี้ยเป็นจุดเล็กๆที่พวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเจอทุกท่านที่มารู้ตัววันนี้นะทุกคนเลยนะครับแล้วก็พวกเราศิลปินดารานักแสดงยินดีมาช่วยครับเรายินดีจะช่วยพัฒนายินดีที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดสำคัญในจังหวัดของทางภาคเหนือนะครับในการที่จะปรับแก้ไขนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพตรงนี้ให้มันดีขึ้นถ้าหลังจากโควิดหมดไปแล้วผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะกลับมาปูอีกครั้งและตรงนี้เด็กๆที่นี่ครูบาอาจารย์ทรัพยากรพวกเราทุกอย่างมันพร้อมไปหมดเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะพัฒนาตรงนี้ต่อไปก็รู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติพวกเราและพวกเราจะทำให้ดีที่สุดมีความสุขให้มากที่สุดในวันที่11นะครับแล้วก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อไปยินดีที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยทางเชียงรายแห่งนี้ให้มีความสุขมีรอยยิ้มพวกเรารักเชียงรายเจ้า